ว่ายด้วยอ่ะเทเลอร์มามีพี่เลโอพี่ว่าอยู่ไหนอยู่นี่อยู่ในกล้องคือตอนนี้นะคะเรากำลังนั่งกระเช้านะคะเพราะว่าเราจะขึ้นไปดูหมีตอนนี้เราอยู่ที่โนเลยนะโนโบลิเบสนั่นแหละนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่นั่นแล้วก็เรากำลังจะขึ้นไปดูหมีเพราะว่าเขาบอกมันเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีหมี80ตัวแต่ว่าตอนนี้ฝนตกแล้วก็ไม่รู้ว่าหมีจะออกมาไหมนะคะเราจะไปดูกันตอนนี้ก็คืออยู่ในกระเช้าฝนตกนะคะต้องถือร่มไปด้วยเจอหมีแล้วอาโรอาโรเห็นหมีตัวหนึ่งถือร่มอยู่ตรงป้ายดูดีเป็นหนังหมีที่เขาแบบเย็บอะเพื่อที่จะสตาร์ฟไว้นะกลัวมากตรงมือก็มีเย็บนะเย็บหมดเลยอันนี้หมีอะไรเนี่ยหมีแพนด้าคาบ้าน่าบ้าข้างในนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนแบบนิทรรศการหมีที่มีแบบหมีสตาร์ฟไว้มีโครงกระดูกมีหัวใจมีนู่นมีนี่เกี่ยวกับหมีทั้งหมดให้เราดูนะคะแต่ว่าไม่มีหมีจริงเดี๋ยวจะไปดูหมีจริงกันดีกว่ามีหมีตัวหนึ่งบนหนาวอยู่ข้างล่างตอนนี้นะคะเรากำลังขึ้นไปดูหมีข้างบนนะคะคือมันก็จะเป็นเหมือนแบบไม่มีหมีเลยอ่ะข้างบนอ่ะกางร่มก็เปียกอ่ะดูผมดิมันเป็นละอองฝนไงใช่นี่เขามีให้เช่าชุดด้วยนะมีตุ๊กคลิปตุ๊กตาด้วยนี่เขากำลังแข่งเป็ดอยู่ทุกคนนู่นเป็ดกำลังจะเริ่มแข่งดูดิเขาป้อนอาหารได้นะคะแล้วก็แค่เอาเหรียญใส่ไปล็อกเกอร์ก็จะเปิด100เยนเอาอาหารใส่เข้าไปในนู้นแล้วก็กดพุชอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปป้อนอาหารหมีกันไม่มาหาพี่เลโอเลยมามาดมอันนี้ดูดิมันคงตามอ่ะอยู่มันเรียกอีกแล้วหมีมันเรียกอ่ะเรียกแล้วอุ้ยมาเต็มเลยเนี่ยมันเรียกเรียกเม็ดเรียกจ้ะไอซื้อมาให้คนละตัวฉันบอกแล้วว่าอย่ามาแย่งอาหารฉันมามีโยนไปไหนอีกาไปกินเลยมัมมี่มี่มัมมี่โยนไปไหนมาเขาว่า hello I'm here นี่มันไม่ขยับได้เหรอมันว่ายด้วยอ่ะบ๊ายบายด้วยนี่ทุกคนตอนนี้นะคะกำลังป้อนอาหารหมีอยู่ดูสิเขาว่ายได้ด้วยนะเห็นไหมคือเราต้องซื้อบิสกิตนะคะแล้วก็โยนให้เข้าปากเขานะไม่งั้นอีกาจะเอาไปกินด้วยมีทั้งหมด4ตัวนะคะตรงนี้คือแบบสนุกมากเหมือนเราชุดบาร์แล้วเราต้องชุดให้ลงปากเขานะคะคนฝึกหมีว่ายว่ายตัวนู้นนะว่ายแล้วมีจังไม่ได้เรียบร้อยอ่ะหมีโยนมาหมีโยนให้อีกาเข้าแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีไม่ลงอ่ะเอาใหม่เอาใหม่Yes. สอนเหมือนหมาเลยอ่ะ Yes. มาชุดบาสเลยอ่ะ
หลือสองอันอะติดอยู่ที่พุงหมดแล้วสนุกอะอยากให้อีกอะให้อาหารมีแล้วนะคะแกะเลยเหรอแกะเลยค่ะเราจะรีวิวน่าเป็นเท็จนี่นะใช่ไงมันเป็นเท็จใส่เสื้อฮอกไกโดอ๋อ it's an actual Ted เป็นเท็จมีลิขสิทธิ์ด้วยนะแพงเจ็บๆไปเลยนะคะเหมือนขายของเลยนี่ใส่เสื้อฮอกไกโดใช่ไหมแล้วก็มีแบบว่ามีปลาแล้วก็มีเบียร์ด้วยนะคะฮอกไกโดเขาชอบกินเบียร์ไม่ใช่ญี่ปุ่นชอบกินเบียร์หมดแหละนี่ข้างหลังนะคะเป็นหมีที่เราไปป้อนอาหารมาเมื่อกี้เขียนว่าฮิกูมะ is the most fierce wild animal in Hokkaido ฮิกูมะคืออะไรหมีเหรอหมีนั่นแหละอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่า fierce ที่สุดในฮอกไกโดเฮ้ยนี่มันเป็น special edition นะคะคุ้มไหมเราจะมาถามผู้ร่วมทริปกันนะคะคุ้มไหมคะไม่คุ้มทำไมล่ะคะ2,000 เยนสามารถกินไอติมได้หลายสิบอันเลยแต่เราอ้วนนะคะถ้ากินไอติมเราซื้อหมี่เราไม่อ้วนค่ะแฮปปี้ค่ะคุ้มไหมคะถ้าคุณพี่อยากได้ผมก็ว่าคุ้มค่ะนี่คุ้มไหมคะคุณหมามีใครสนใจทักมาเลยค่ะช้าๆขายต่อทันทีไม่ขายคุ้มไหมคะพี่หนาวปวดหูก็ละเรื่องช่วยมีปฏิสัมพันธ์กับหมี่หน่อยมาทำไมอีสของที่ระลึกจบแล้วนะคะกับการพามาดูหมีที่อะไรนะโนโบริเบสึฟาร์มหมีสีน้ำตาลนี่คือเขามีเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะเพิ่งมาหยิบตอนจบเนาะก็มีหมีหลายตัวจริงๆนะคะคือบางครั้งเราไปสวนสัตว์เราจะแบบเฮ้ยไม่มีหมีหัวฟูมากบางครั้งเราไปสวนสัตว์เราจะเห็นแบบสัตว์น้อยสัตว์ไม่ออกมาหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าที่นี่มีหมีเยอะจริงๆเขาบอก80ตัวแต่ไม่แน่ใจว่ามีกี่ตัวที่เราเห็นนะคะแต่ว่าคือมันเหมือนได้ใกล้ชิดอะเพราะว่าเราสามารถให้อาหารหมีได้นะคะแล้วหมีเขาก็ไหว้เราด้วยนะถ้าใครมาฮอกไกโดนะคะก็สามารถแวะมาได้ที่โนโบริเบสึแบร์พาร์คนะคะโอเคไปแล้วซับด้วยนะบาย